จ้าสวัสดีเนาะวันนี้ถามเจ้าเนาะเจ้ามาสอนการเกากีตาร์พื้นฐานสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักวิธีการเกาเนาะการเกานี่ก็สำคัญในการเล่นกีตาร์เพราะว่ามันจะเห็นในเพลงนั้นมีความรู้สึกนุ่มนวลโศกเศร้าก็จะฟังสบายนะสำหรับเพลงจังหวะซ่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนการเกาพื้นฐานจะบ่มีขอดความเนาะจะมีแต่ขอธรรมดาทวิตก็เป็นขอซีเมเจอร์อย่าลืมจืดสายเบสกันเนาะพยายามจืดสายเบสกันซีเมเจอร์สายเบสเป็นสายหาเนาะขอที่สองเป็นขอเอไมเนอร์สายเบสกับสายหาเพื่อนขอที่สามเป็นขอดีเอ็มสายเบสสายสี่ครับขอสุดท้ายเป็นขอดจีจีเมเจอร์สายเบสเป็นสายหกส่วนที่การเกาเบื้องขวานี่อาจจะเกาเป็นเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองจะเกาแบบเดียวแต่ว่าแต่ละคอร์ดเขาจะได้เกินนะเปลี่ยนสายเบสนะเปลี่ยนสายเบสไปของแต่ละคอร์ดก็คือสายคอร์ดของคอร์ดซีเมเจอร์จะเปลี่ยนสายหาของคอร์ดเอไมเนอร์จะเป็นสายหาด้วยนะของคอร์ดดีไมเนอร์จะเป็นสายซีนี่เป็นสายเบสเนาะคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ดจีจะเป็นสายหกตัวอย่างคือคอร์ดซีนะเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองนะมาเอเอ็มเอาก็จะเสียงหาเหมือนกันเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองมาคอร์ดดีไมเนอร์สายสี่เป็นสายเบสนะเบสก็คือเขาเตียงดีสายสี่เบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองทำการกับคอร์ดจีเนาะสายเบสใช่ไหมเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเนี่ยจะดีเป็นแบบฟังเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสอ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 งขังเนาะก็เป็น4คอร์ดพื้นฐานเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นบทที่2ได้ก็ฝากติดตามเนาะสำหรับการสอนกีตาร์นี่จึงได้ก็แนะนำให้ผู้ได้ฟังได้เบิ่งก็ข้าพเจ้าก็กระบุกทั้งทันว่าเก่งดอกแต่ก็อยากแนะนำสิ่งที่ฮู้จักให้กับบางคนที่ยังบ่ทันฮู้จักการเกาถูกต้องเนาะว่าข้าพเจ้าก็เรียนตามอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube คือกันก็มีสิ่งใดก็คือเก่าเนาะติดตามทางแฟนเพจด้านลุงนี่มียังก็ติดต่อมาสำหรับนี้